็ภาพรวมนะครับตัวเป็นเอกคอมมูนิตี้ออยล์นะฮะตลาดน้ำมันหล่อลื่นมีการเติบโตครับตามรถยนต์เลยแล้วก็เอสออยล์เรามีการเรียกว่าพัฒนาตัวน้ำมันหล่อลื่นให้ทันกับตัวเทคโนโลยีรถยนต์ครับก็เรามีเรียกว่ามีการเติบโตแล้วก็มีการขยายตัวแทนจำหน่ายที่เป็นทั้งดิสทริบิวเตอร์เป็นทั้งดีลเลอร์ที่เป็นอู่รวมถึงมีการขยายไปในกลุ่มของโลจิสติกแล้วก็โรงงานด้วยครับในช่วงขาลงตรงนี้นะฮะเราปรับตัวโดยการที่มาจำหน่ายปลีกออนไลน์มากขึ้นนะครับฝ่ายขายที่เราเคยส่งออกไปเนี่ยครับเราก็ให้อยู่ออฟฟิศเป็นเหมือนแอดมินนะครับตอบแชทเลยฮะก็ทุกคนก็จะมีความรู้อยู่แล้วแล้วก็ใช้โทรศัพท์เป็นหลักครับใช่ครับจะเป็นตลาดอีคอมเมิร์ซเป็นหลักเลยฮะสำหรับแฟรนไชส์กอรินัมพิทเนี่ยเราหวังที่จะพัฒนาวงการยานยนต์โดยการที่ยกระดับครับอู่ที่อาจจะไม่มีแบรนด์นะฮะให้เรียกว่ายกระดับให้มีแบรนด์มากขึ้นแล้วก็ติดอาวุธเลยครับโดยการที่ให้เขาขึ้นไปอยู่บนโลกออนไลน์ครับมีแพลตฟอร์มใช้นะครับแล้วก็พัฒนาระบบการซื้อขายออนไลน์บวกกับการเซอร์วิสที่ยอดเยี่ยมครับตัวที่แตกต่างเนี่ยคือลูกค้าเนี่ยสามารถช้อปปิ้งออนไลน์เพราะทุกตอนนี้ทุกคนอ่ะช้อปปิ้งออนไลน์แต่ว่าในส่วนของน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยก็ต้องอาศัยการเปลี่ยนถ่ายครับดังนั้นเนี่ยการช้อปปิ้งออนไลน์เมื่อเราประสานเข้ากับการศูนย์บริการมาตรฐานเนี่ยครับมันก็ทำให้สองส่วนเนี่ยครับแมทชิ่งกันแล้วก็ไม่เป็นเรียกว่าไม่เป็นคู่แข่งกันตรงนี้บริการของ Digital Auto Service เนี่ยก็คือจะตอบโจทย์ของคนที่ใช้สมาร์ทโฟนนะครับสามารถที่จะนัดหมายครับดูรีวิวก่อนจะเข้าไปใช้บริการเลือกสินค้าครับที่เป็นกลุ่มน้ำมันหล่อลื่นแล้วก็ของเหลวทั้งรถเนี่ยรถทั้งคันของท่านเนี่ยครับให้สามารถที่จะตรงจุดได้ประสิทธิภาพและคุ้มค่าเงินครับโดยปกติที่ผ่านมาครับเรามีตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นของแบรนด์ S Oil ของเราเนี่ยอยู่ประมาณ700สาขาอยู่แล้วนะครับเราจะยกระดับตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็สำหรับคนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยเราก็เปิดรับด้วยนะครับตั้งเป้านะครับในปี2022เนี่ยให้ได้ 3,000 สาขาครับในส่วนของที่เรามีอยู่700แล้วเนี่ยนะครับที่เป็นทั้งขึ้นเป็นแบรนด์ Continuum Pit แล้วก็ยังไม่ได้ขึ้นนะครับตรงเนี้ยเราจะขยายให้ได้เพิ่มอีก300ครับจาก700ก็เป็น 1,000 สาขาครับครับแน่นอนครับเราหลังจากลูกค้าเนี่ยได้แฟรนไชส์ไปแล้วเนี่ยครับเรามีระบบครับที่จะให้เรียกว่าส่งลูกค้าไปหาถึงหน้าบ้านเลยครับเพราะบางคนไม่ได้ทําเฉพาะน้ํามันหล่อลื่นนะครับเค้าทํายางเค้าทําช็อคอัพเค้าทําส่วนอื่นๆของรถยนต์ด้วยนะครับเมื่อเราส่งลูกค้าไปให้เค้าที่หน้าบ้านแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าลูกค้ากลุ่มเนี้ยครับกลายเป็นลูกค้าใหม่เข้าไปบวกกับลูกค้าเก่าที่เค้ามีอยู่ก็ทําให้ลูกค้าเค้าเยอะขึ้นฮะทําให้เรียกว่าอู่ก็สามารถที่จะยกระดับแล้วก็อยู่ได้อย่างไม่เรียกว่าไม่ต้องเป็นจะบอกว่าไม่ต้องเป็นหนี้สินหรอกไม่ดีเท่าไหร่จะบอกว่าคือเขาก็ยกระดับแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้แข่งขันได้ครับในตลาดในยุคปัจจุบันก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0341069983นะครับที่บริษัทเป็นเอกคอลิตี้ออยล์หรือ Continuum PE นะครับช่องทางก็สามารถเซิร์ช Google ได้เลยครับหรือเข้ามาที่ www.soilthailand.com ก็ได้ครับ